วัสดีครับสมาชิก PVC Gas ทุกท่านครับมาเจอผมนะครับในช่องบาโจ9193 DIY Gas ครับวันนี้ก็ภาคสนามเหมือนเดิมนะครับก็คลิปที่แล้วผมเทส M Pro Sniper ไปนะครับระยะที่40หลาที่ผมยิงอิฐมอนหรืออิฐแดงไปครับคลิปนี้นะครับผมจะเอาตัว M4 งบน้อยนะครับเพื่อนๆครับที่ผมแบ่งปันในช่วงสงกรานต์ครับก็ตอนนี้ครบเซตแล้วนะครับเพื่อนๆครับจากที่ผมแบ่งปันไปในราคาที่อยู่ที่11ใบแดงครับเพื่อนๆครับถ้าท่านทักมาครับไม่มีแล้วนะครับ11ใบแดงก็จะเป็นราคาปกติคือ14ใบแดงนะครับพี่ครับก็วันนี้ผมมาเทสนะครับของ FC เซตนี้ก็ครบแล้วนะครับต่อไปก็ผมจะมาลงตัว CUB แล้วนะครับพี่ครับวันนี้ผมจะมาเทสตัวนี้นะครับFC น้อยจะรอช่วงสงกรานต์นะครับ11ใบแดงผมจะเทสกับลำ12มิลที่ FC ขอมาจากผมก็มี8มิลกับ12มิลให้เลือกนะครับลำนะครับพี่ครับก็วันนี้ผมจะมาเทสให้ดูอีกครั้งนึงนะครับสำหรับลำ12มิลในตัว M4 อบน้อยนะครับพี่ครับก็เพิ่งทำมาเสร็จใหม่ๆนะครับก็ยังไม่ได้เทสนะครับก็เดี๋ยวจะเทสให้เสร็จเดี๋ยวผมวันนี้นะครับผมจะยิงเป้าให้ดูนะครับผมจะยิงเป้าระยะที่40หลาศูนย์เปิดนะครับตัวนี้จะเป็นศูนย์เปิดแต่ผมจะยิงท่อนะครับดูตามในรูปครับจะเป็นท่อ1นิ้วครับท่อ1นิ้วผมจะใส่แป้งเอาไว้ข้างในครับเพื่อเวลาโดนครับมันจะฟุ้งกระจายนะครับถ้าเราไม่ใส่ระยะไกลๆเรามองไม่เห็นนะครับว่ามันโดนหรือไม่โดนครับถ้ามันโดนครับมันจะแตกฟุ้งกระจายเป็นปุ่นสีขาวครับจะได้รู้นะครับแล้วอย่างนึงครับผมสายตาสั้นนะครับผมที่จริงว่าผมจะเอา50หลา50เมตร59นะครับแต่ผมมองเป้าไม่เห็นนะครับเพราะเป้ามันเล็กนิดเดียวผมเลยขยับมาที่40หลาแต่40หลาผมเอ็นเป้าเป็น2เป้าอยู่เนื่องจากว่าผมสายตาเอียงแล้วก็สายตาสั้นด้วยนะครับต้องขออภัยวันนี้นะครับเอาความท้าทายของผมว่าผมจะยิงโดนจะยิงขีนัดถึงจะโดนนะครับกับลูก12มิลระยะที่40หลากับท่อ1นิ้วนะครับเป้าเป็นท่อ1นิ้วนะครับถ้าโดนก็มันจะฟุ้งกระจายครับเดี๋ยวผมจะเทสทดสอบไอ้เศษนะครับว่าติดหรือไม่ติดนะครับแล้วทีนี้ค่อยไปดูร่วมที่ผมซ้อมเป้าแล้วกันนะครับกับตัว M Pro กับขอไปครับM4 พบน้อยนะครับที่แบ่งฟ้าให้กับเพื่อนๆสมาชิก FC ในช่วงสงกรานต์11ไฟแดงนะครับพี่ครับก็หมดเขตแล้วสำหรับตัวนี้ช่วงจากโปรครับก็ตัวปกติตัวนี้ปกติก็อยู่ที่14ใบแดงครับถ้าใดสนใจก็14ใบแดงแล้วนะครับ11ใบแดงไม่มีแล้วเดี๋ยวผมเทสเสร็จนะครับตั้งกล้องตั้งเป้าเอาไว้แล้วเดี๋ยวก็ไปดูผมเทสนะครับไปดูครับนะครับมาดูครับทีนัดถึงจะโดนนะครับระยะที่40หลากับศูนย์เปิดนะครับกับลำ12มิลกับตัว M4 งบน้อยนะครับเพื่อนๆครับ40หลาผมจะยิงก็ต่อท่อนะครับ1นิ้วทีนัดถึงจะโดนนะครับเพื่อนๆครับก็มาดูครับตัวนี้นะครับฉีดแก๊ส2ครั้งนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าท่อลำเพลิงมันความยาวอยู่ที่25เซนนะครับมาดูครับนัดแรกนะครับจะโดนเป้าหรือเปล่านะครับครับระยะ40หลานะครับนัดแรกครับนัดแรกไปโดนนะครับยังไม่รู้ทิศทางลูกนะครับเพื่อนๆครับแล้วอย่างนึงผมสายตาสั้นนะครับเห็นเป้าเป็น2เป้านะครับพี่ครับแยกแยะเป้าไม่ได้นะครับต้องขอไปด้วยท่าที่2ครับยังไม่โดนนะครับ2นัดแล้วนะครับมาดูครับขีดนัดถึงจะโดนนัดที่3ครับขออภัยนะครับลืมปิดวาล์วหน้านะครับโอ้โหลืมปิดวาล์วเฉยเลยมาดูครับนัดที่3ใหม่นะครับยังไม่โดนนะครับเล็งยากอยู่นะครับดูครับต่อไปนัดที่4นะครับพยายามจะยิงให้โดนนะครับอ
โอเคนะครับเห็นไหมครับฟุ้งกระจายนะครับมาดูนัดที่4นะครับพี่จิ๊กครับก็เดี๋ยวไปดูเป้าว่ามันจะละเอียดขนาดไหนครับฟุ้งกระจายของมันนะครับสวยงามนะครับโอเคไปดูเป้านะครับ40หลาเหมือนเดิมนะครับก็ผมพยายามนะครับก็ยิงให้มันแม่นที่สุดนะครับเพราะอีกอย่างนึงผมบอกผมเน้นย้ำแล้วว่าผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับศูนย์เปิดครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่คล้องสโคปว่าผมสายตาสั้นสายตาเอียงครับมันมองเป้าไม่เห็นนะครับเป้ามันจะเป็นกลายเป็น2เป้าครับถ้า50หลาไปขึ้นไปอย่างนี้ครับก็ยิ่งยากไปอีกครับมันจะมองเป้าไม่เห็นนะครับก็มาดูนะครับว่ามันคุ้มกระจายขนาดไหนนะครับระยะที่49ครับติดกล้องนี้ก่อนนะครับกล้องที่ผม2เป้านะครับโอ้โหนะครับเห็นไหมครับแป้งฟุ้งกระจายหมดเลยเต็มหมดเลยครับอันนี้ที่ผมวางไว้ข้างล่างนะครับตรงนี้ครับตัวล่างแต่มันจะโดนข้างบนนะครับปลิวมาตรงนี้เลยนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นข้อต่อ1นิ้วนะครับก็แตกกระจายเลยครับผมใส่แป้งเข้าไว้ข้างในนะครับเพื่อจะเห็นเวลามันโดนเป้านะครับก็เมื่อกี้เพื่อนๆสมาชิกคงจะมองเห็นนะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนพอเป้าโดนเป้านะครับก็แป้งมันจะฟุ้งกระจายนะครับโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับ FC ทุกท่านนะครับสมาชิกทุกคนนะครับก็ที่ผมเทสจัว MC ยกน้อยไปนะครับเพื่อนๆครับก็เซตนี้ก็ครบแล้วนะครับที่ผมแบ่งปันนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับก็มันก็จะไม่มี11ใบแดงแล้วนะครับก็มันจบวันจะปกติแล้วนะครับก็14ใบแดงถ้าท่านใดสนใจก็ทักมาละกันนะครับไอ้ ID LINE นะครับก็วันนี้มาเทสให้ดูอีกสักคลิปนึงนะครับสำหรับตัว MC ยกน้อยนะครับก็ระยะที่40หลาครับผมสายตานะครับมันสั้นนะครับและทีนี้สายตาเอียงแล้วมันมองเป้าเล็กๆครับมันจะเบลอนะครับกลายเป็น2เป้านะครับมันเลยมันเป็นการยากนะครับที่เราจะยิงนัดเดียวถึงจะโดนถึงจะแม่นเลยนะครับเราต้องฝึกสักหน่อยนะครับพี่นี่ครับถ้าท่านที่ไม่เคยเล่นเลยนะครับฝึกเท่านั้นนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าทิศทางลูกมันพุ่งในลักษณะแบบไหนถ้าเกิดว่าท่านไม่เคยฝึกเลยนะครับยังไงก็ไม่แม่นนะครับต้องฝึกนะครับและตัวนี้ครับพอใส่12มิลไปครับมันจะแรงกว่า8มิลนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับถ้าเอาแดงไปตั้งก็คงจะทะลุคงจะแตกกระจายเหมือนกันครับเหมือนที่ผมโพสต์ตัวทำคลิปก่อนที่จะเป็นตัว M Pro Sniper นะครับพี่ครับก็12มิลนะครับก็อำนาจการทำลายเป้าหมายมันก็สูงกว่า8มิลอยู่แล้วครับมันจะแรงกว่า8มิลอยู่แล้วนะครับหลายท่านก็เคยเล่นเคยรู้เคยเห็นหลายๆคลิปก็อาจจะรู้นะครับว่า12มิลมันสุดยอดขนาดไหนนะครับวันนี้นะครับก็มาเทสให้ดูแล้วนะครับระยะที่40หลาแล้วอีกอย่างนึงนะครับถ้าไกลกว่านั้นนะครับย้ำอีกทีนะครับมองไม่เห็นขออภัยจริงๆครับถ้าใส่ Red Dot หรือว่าสโคปถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าศูนย์เปิดนะครับถ้าไม่ซ้อมนะยังไงก็ไม่เข้าเป้านะครับพี่ครับก็คลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็สิบไลค์เหมือนเดิมครับท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กด Subscribe ก็กด Subscribe และกดกระดิ่งจริงๆนะครับมาเทสให้ดูสั้นๆนะครับก็นัดที่1นัดที่2ไม่โดนนัดที่3ครับลืมปิดวาล์วนะครับแต่พอยิงไปแล้วก็ไม่โดนเหมือนกันครับก็มาโดนนัดที่4นะครับเพื่อนๆครับก็เป้ากระจายก็สวยงามนะครับพอโดนเป้าปุ๊บครับมันแตกกระจายก็ฟุ้งเป็นผงสีขาวก็ถือว่ามันจะได้เห็นเป้าชัดเจนเวลายิงโดนเป้านะครับพี่ครับก็ต่อไปก็จะเป็นตัว CQB นะครับผมน้อยแล้วนะครับ M4 CQBR นะครับจะเป็นรุ่นน้อยแล้วพันท้ายจะเป็นพันท้ายแบบใหม่นะครับพี่ครับแล้วก็ออกแบบใหม่ตัวชุดนะครับแมกกาซีนพวกด้ามจับอะไรพวกนี้จะเหมือนปกติกับตัว M4 ครับแต่ว่าตัวเอสการ์ดหรือว่าตัวประกับรางลำกล้องครับจะเป็นตัวแบบของ CBR เลยครับก็จะมีตัวข้างหน้าก็จะเป็นตัวเซเลนเซอร์เหมือนเดิมนะครับพี่ครับเดี๋ยวก็ดูแล้วกันว่า CQBR ตัวM4 CQBR มันจะสวยงามขนาดไหนนะครับพี่ครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับคลิปนี้นะครับก็แค่นี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ